Die Hard ขอให้เราไปส่งเสบียงที่พอร์ตนอร์ทซิตี้ซึ่งสินค้าที่ส่งนั้นเป็นตัวอย่างสเปิร์มของมนุษย์ตัวอย่างไข่และก็ยาหลังจากเราเชื่อมต่อที่นั่นกับไข่เล่าเน็ตเวิร์กแล้วเราก็จะไปที่เลคนอร์ทซิตี้ซึ่งต้องข้ามทะเลสาบไปส่วนรายละเอียดจะบอกทีหลังการเดินทางครั้งนี้ยาวไกลมากวันนี้ก็วันที่7เดือน1เวลาประมาณ1ทุ่มห่างหายกันไปนานไม่ใช่หรอกไปฟาร์มนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะทดสอบอาวุธที่ใช้กับ BT ซึ่งเป็นระเบิดมือและยังไม่เคยถูกทดสอบจริงถึงมันจะเวิร์กแต่มันก็ใช้เลือดของคุณเป็นส่วนผสมถ้าใช้มากเกินไปคุณอาจจะเกิดสภาวะเสียเลือดได้สงสัยเราจะต้องเจอ BT แน่แล้วก็เขาอยากให้เราทดลองใช้ระเบิดอ๋อมาแล้วโอเคเราจะได้ลองใช้แล้วมานี่มีป่ะมี4อันโหอยู่ด้วยกันเลยนะมึงฮะรักกันนักนี่โอ้หลุดยังวะโอ้หลุดbattery low please charge vehicle delivery volume 7 20 new titan earn great hander delivery volume เกรด20สามารถ carry more cargo เออดีว่ะคนนี้เขาเคยเป็นพี่น้องกับอีกนอที่ตายไปแล้วที่เป็นเจ้าของ BB แล้วเขาก็มีสร้อยของ BB ด้วยเอมิลี่ตอนนี้ขอให้เราไปที่เลคนอร์ทซิตี้คนนี้บอกว่าการข้ามเรือไปที่เลคนอร์ทซิตี้นั้นจะต้องใช้เรือซึ่งเรือจะเป็นของแฟร็กจายเอ็กซ์เพรสข้าชื่อฮิกเป็นอนุภาคของพระเจ้าที่แทรกซึมไปทั่วทุกสรรพสิ่งนี่แกเป็นคนล่าเขาเข้ามาพัวพันกับเรื่องพวกนี้งั้นเหรอยอมหลังเลือดแต่ไม่ยอมอ่อนข้องงั้นเหรอหลังจากนั้นฮิกได้ใช้วิธีการดมกลิ่นแล้วรู้เรื่องราวที่ผ่านมาของเรารู้ว่าประธานาธิบดีคนเก่าที่เป็นคนแก่ตายแล้วถูกแทนที่ด้วยเอเมรี่ฮิกจะหาเธอแล้วจะพาเธอไปที่ปลอดภัยให้เองฮิกบอกว่าตัวเขาเข้าใจในเดสสแตนดิ้งได้ดีกว่าคนของคุณมากมายหลายเท่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีดูเหมือนแกกับฉันเขาบอกว่าตอนนี้เราไม่มีสะพานเหรอแต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโลกนี้และโลกนั้นและนางฟ้าตัวน้อยๆที่ตายไปแล้วได้
โอ้โหเรากำลังจะขึ้นเรือไปเพื่อหาเอเมเร่คนที่จะพาเราไปท่าเรือนั้นก็คือผู้หญิงคนนี้เราถามผู้หญิงคนนี้ว่าเคยเจอไอ้ชั่วช้านั่นมาก่อนไหมผู้หญิงคนนี้บอกว่าฮิกเหรอเป็นหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนแล้วถามว่าเขาควบคุมบีทีได้ผู้หญิงคนนี้บอกว่านั่นเป็นความสามารถระดับ7และเธอยังเคยทำงานร่วมกับเขามาก่อนแต่เมื่อก่อนฮิกไม่ได้เป็นคนแบบนี้เอพิโซด 3 Fragile ผู้หญิงคนนี้พยายามมาตีสนิทกับแซมแต่เมื่อแซมรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยทำงานกับอาชญากรเขาก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยเมื่อขึ้นเรือเธอได้เปิดใจกับแซมแล้วขอร้องแซมเกี่ยวกับเรื่องไอ้ชั่วนั่นคือฮิกแต่แซมดันนอนหลับเธอก็เลยยังไม่ได้พูดอะไรในความฝันเอเมรี่เข้ามาแล้วถามแซมว่าจำได้ไหมสถานที่นี้เป็นภาพเมื่อตอนแซมเป็นเด็กและเอเมรี่เข้ามาปลุกความทรงจำของเขาคือเขาไม่อยากกลับบ้านเขาฝันร้ายอยู่เสมอและเอเมลี่ก็ให้เครื่องรางโดยบอกว่าเครื่องรางนี้จะขจัดฝันร้ายให้พ้นไปแซมบอกว่าเขาจะมาที่นี่ไม่ได้ถ้าเอเมลี่ไม่พาเขาเข้ามาที่นี่เอเมลี่พูดว่าถ้าแซมยังมีร่างกายให้กลับไปก็ไม่ควรที่จะไปมาตามใจตัวเองแซมถามเอเมลี่ว่าแล้วเธอใช้ทางนี้กลับบ้านไม่ได้เหรอเอเมลี่บอกว่าไม่จนกว่าที่แซมจะรวบรวมทุกอย่างให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหลังจากนั้นก็เชื่อมต่อที่นี่เข้าสู่ไคลเล่เน็ตเวิร์กหลังจากนั้นเอมิลี่มาอธิบายเมืองที่เราจะไปเมืองมีทั้งหมด3เมืองคือเลกมิดเดิลแล้วก็เซาท์แฟร็กจายเอ็กเพสมีหน้าที่ส่งเสบียงให้กับเมืองทั้ง3และเมืองทั้ง3ก็เชื่อมต่อกันแล้วมันก็สงบสุขแต่เมื่อปีที่แล้วสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเข้ามาโจมตีเมืองมิดเดิลถูกกำจัดโดยการลงระเบิดนิวเคลียร์ส่วนเซาท์นอร์ทซิตี้ก็โดนระเบิดไปครึ่งนึงเอเมลี่ต้องการทรัพยากรในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย UCA และต้องการให้ทุกคนเข้ามาร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งไดฮาร์ดมาบอกว่าสถานการณ์ที่นี่ตอนนี้มันไม่เหมือนกับอดีตต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เนื่องจากเวลาและทรัพยากรของเรามีไม่พอเราเลยต้องลดข้อตกลงกับพวกเขาลงซึ่งก็จะทำให้พวกเขาอ่ะไม่มาร่วมกับเครือข่าย UCA แต่ถึงแม้เขาจะไม่มาร่วมกับ UCA หากเขามาร่วมกับแฟกจายเอ็กเพรสเนี่ยเขาอาจจะโอเคเราก็เลยต้องใช้ข้อมูลของแฟกจายเอ็กเพรสเพื่อไปเกี้ยกล่อมไอ้สามเมืองนี้ให้เข้าร่วมและผู้หญิงที่ถือล่มเธอก็โอเคแซมถามว่าแล้วเธอได้อะไรตอบแทนไดฮาร์ดบอกว่าโอกาสในการล้างแค้นบริกเพราะว่าบริกทำร้ายเธอแล้วก็เอาทุกอย่างไปจากเธอหลังจากนั้นแซมไปพักผ่อนนอนหลับแล้วก็ฝันอีกแซมในวัยเด็กเอาสร้อยที่เรียกว่าคีปูมาให้สร้อยอันนี้จะมีปมอยู่ซึ่งแซมในวัยเด็กจะใช้ผูกปมเวลาได้พบเพื่อนใหม่แซมทำสร้อยอันนี้มาให้เอเมลี่เอเมลี่บอกว่าจะผูกปมทุกครั้งที่เจอแซมในวัยเด็กหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้มาหาแซมที่ห้องนอนแล้วบอกว่าเอาบัตรประจำตัวของแฟร็กจายเอ็กเพรสมาให้ซึ่งคนที่ถูกเรียกว่าเปเปอร์ซึ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะไม่สร้างปัญหาให้กับแซมถ้ามีสิ่งนี้อยู่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะวาร์ปไปไหนก็ได้ซึ่งเขาอยู่ระหว่างดินแดนของผีแล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงหลังจากนั้นเธอก็โชว์ความสามารถที่เรียกว่าบีชเราถามเธอว่าเธอมีบีชหรอเธอบอกว่าเธอมีบีชอันเดียวเธอมีอันนึงส่วนเราก็มีอันนึงต่างคนต่างมีซึ่งไม่เหมือนกันส่วนบริกนี่ก็สามารถที่จะเรียกบีทีได้การแสดงโชว์มากเกินไปทำให้เธอเลือดกำเดาไหลหลังจากนั้นเธอก็เสนอใช้พลังของเธอเพื่อที่จะเป็นจุด fast travel ให้กับแซมตรงนี้ไดฮาร์ดบอกว่าอยากจะให้เราเชื่อผู้คนที่เขาเรียกว่าเปเปอร์ให้เข้ากับเครือข่าย UCA แต่มันไม่ง่ายเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นWe'll be right back.
เขาบอกว่าให้เราปีนตรงนี้ปีนตรงช่องปีนว่าไม่หลอกกันนะเคยเจอคนหลอกนะแม่งปีนขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรเลยเมื่อส่งของให้กับฐานนี้คนแก่คนนี้บอกว่าลูกสาวของแฟกจายเอ็กเพรสอะพอติดต่อกับคนภายนอกที่นี่ก็เริ่มแย่ลงแล้วก็มีข่าวลือว่าที่เมืองมิดเดิลถูกการระเบิดเนี่ยเธออยู่เบื้องหลังด้วยลูกสาวของแฟกจายน่าจะเป็นผู้หญิงคนที่ถือล่มนะหลังจากนั้นไดฮาร์ดมาอธิบายว่าพวกเปปเปอร์เนี่ยได้ใช้เครือข่ายโครงสร้าง UCA ของเราเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสบียงก็จริงแต่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นก็ประมาณว่าฟังหูไว้หูอะฐานสุดท้ายนี่ก่อนเขาจะเชื่อใจเราเชื่อกับเครือข่าย UCA เขาบอกให้ผมมาเอาเครื่องมือเก่าตรงจุดที่โดนนิวเคลียร์ระเบิดแล้วก็จะเป็นอย่างที่เห็นอะสภาพเมื่อเอาเครื่องมือเก่ามาให้เขาแล้วเขาก็ยอมเชื่อมต่อกับเครือข่ายไดฮาร์ดแมนบอกว่าเราจะต้องไปทำการเชื่อมต่อจุดที่ดิสโก้แต่ว่าตรงนี้พักไว้ก่อนเพราะมีเรื่องสำคัญที่จะต้องสะสางอย่างให้เราไปเอาเครือข่ายระบบของเล็กนอร์ซิตี้กลับมาเพราะตอนที่ส่งไปซ่อมเนี่ยกลุ่มมิวได้โจมตีแล้วก็เอาไปสำหรับเราเนี่ยมันมีค่ามากแต่สำหรับกลุ่มมิวเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีค่าแล้วกลุ่มมิวอาจจะไปทำลายเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นไคลอลคริสตัลซึ่งเราไม่อยากจะเสียข้อมูลอันนั้นไปอยากให้เราลอบเข้าไปในฐานกลุ่มมิวแล้วก็ไปขโมยเอามา